สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจ้าชาแนลโดยมีผมหมงวงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมสิบสองผลไม้ที่ไม่นิยมนำมาเส้นไหว้โดยปกติแล้วในพิธีเส้นไหว้ต่างๆนอกจากจะมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวแล้วก็มักจะมีผลไม้รวมอยู่ในเครื่องไหว้ด้วยแต่ก็มีผลไม้หลายชนิดที่ไม่นิยมนำมาเส้นไหว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ที่มีชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลนักเพราะเชื่อกันว่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในการเริ่มต้นชีวิตธุรกิจและการงานทำให้พบเจอแต่อุปสรรคและความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้เราจะมาดูกันว่า12อันดับผลไม้ที่ไม่นิยมมาเส้นไหว้ในพิธีการต่างๆจะมีผลไม้ชนิดใดกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับผมอันดับที่1ระกำอันดับที่2ลูกท้ออันดับที่3ลูกชิดลูกจากอันดับที่4ลูกพรับอันดับที่5ละมุดอันดับที่6ลางสาดอันดับที่7มังคุดอันดับที่8กระท้อนอันดับที่9มะขวิดอันดับที่10มะตูมอันดับที่11น้อยนาและอันดับสุดท้ายอันดับที่12พุทสาและนี่ก็คือบางส่วนของผลไม้ที่มานิยมนำมาเส้นไหว้ในพิธีการต่างๆที่ทางช่องได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม